สวัสดีค่ะวันนี้เรามาถักโคเชนะคะไหมพรมกันนะคะเราจะมาถักดอกอันนี้นะคะนี่เพื่อนๆในดอกนี้นะคะเราจะถักดอกนี้นะคะแล้วเราก็มิกหลายๆสีรวมกันอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มาประกอบกันนะคะมาเริ่มทำกันเลยนะคะมาเริ่มทำกันเลยนะคะถักสีอะไรมั่งนะคะมาเริ่มทำกันเลยโซ่ก่อนนะคะอันดับแรกยาวสั้นช่างมันนะคะ1 2 3 4โซ่4นะคะเพื่อนๆแต่ลงทั้งหมด16หลักนะคะโซ่4นะคะหนึ่งสองสามนะคะหมุนหัวเข็มสองครั้งนะคะนี่นะคะหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ค่อยปล่อยนะคะปล่อยทีละสองนะคะหนึ่งสองตัวนี้เยอะจังมันนะคะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะหนูเข็มสองครั้งลงไปเลยตัวได้ตัวนี้เราก็จะซ่อนมันอย่างนี้นะคะเพื่อนๆที่จริงเขาซ่อนไปข้างหลังอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วมันจะเลื่อนไปเลยนะคะแต่การจะซ่อนข้างนี้นะคะหนึ่งสองเจ็ดละค่อยๆปล่อยนะคะสิบหกนะคะพอสิบหกแล้วก็สอดเข้าไปในนี้เลยนะคะเนี่ยเนี่ยก็เป็นอันเสร็จนะคะตัดก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่เพื่อนๆเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วเราอยากได้สีอะไรมิกคะสีแดงหรือเปล่าดอกไม้สีแดงคะอันนี้ข้างหลังนะคะเพื่อนๆในข้างหลังนี่ข้างหลังนี่ข้างหน้านะคะดูเนี่ยข้างหน้าใช่ไหมคะแต่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นรอยแบบเล็กๆมิกสีกันนะคะอันนี้คือตัวที่เราทำเสร็จแล้วนะคะเนี่ยที่เราถักเสร็จแล้วเรามามิกกันนะคะโอเคนะหนึ่งสองนะคะถักสองนะคะหนึ่งสองแล้วนะคะถักโซ่นะคะนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่นับนะคะเนี่ยตัวนี้ไม่นับนะคะถักไปเลยค่ะหนึ่งสองนะคะโอเคนะแล้วเราหมวดอย่างนี้แล้วก็ลงนะคะลงหนึ่งสองสามสี่ลงสี่ครั้งนะคะแล้วก็เอาออกหมดเลยนะคะเนี่ยเอาออกหมดเลยนะคะแล้วก็มามัดเนี่ยแล้วก็ถักโซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็ทำมันต่อไปนะคะทำเหมือนเดิมค่ะม้วนนะคะม้วนหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ลงทั้งหมดสี่ครั้งนะคะจับไว้อย่างนี้นะคะนะคะค่ะแล้วก็ลงนะคะปล่อยไปหมดเลยนะคะให้มันเหลือแบบนี่ค่ะนะคะปล่อยแบบนี้นะคะนี่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็ลงนะคะลงทั้งหมดสี่ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่
คอมเมนต์มาได้นะคะว่าติตรงไหนอะไรตรงไหนอย่างนี้นะคะนะคะพกลักเรียบร้อยแล้วนะคะตรงตอนอ่ะบางครั้งเราก็ไม่ต้องนับก็ได้นะคะเพื่อนสุดใช่ไหมแย่เข้าไปในรูนี่นะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะจะได้ทั้งหมด16นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16หมด16ดอกใช่ไหมคะเราก็ตัดนะคะตัดไปเลยนะคะแล้วดึงออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราอยากได้สีอะไรคะสีอะไรคะมิกไม่ต้องเอาแบบของธรรมชาติก็ได้นะคะการว่าสีนี้จะสวยนะคะเพื่อนสีนี้ใช่ไหมคะเพื่อนสวยไหมแล้วสีเขียวไม่การไม่ชอบสีเขียวสีนี้มิกนะคะก็เริ่มทำค่ะไม่ต้องทำได้ยาวนะคะนี่ค่ะนะคะลงไปเลยนะคะสองพอนะคะเพื่อนโอเคใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ม้วนหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะก็แย่ลงไปนะคะตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะก็ได้แล้วหนึ่งหลักนะคะคิดเป็นหนึ่งหลักนะคะสองนะคะลงไปทั้งหมด3หลักนะคะมันชอบเกาะกันนะเพื่อนๆตอนแรกๆที่เราขึ้นนะ3หลักใช่ไหมคะแล้วเราก็ข้ามไปเลยนะคะเพื่อนๆข้ามไปนะคะหมุนด้วยนะคะ1นะคะตัวนี้เอาไว้อย่างนี้นะคะนะคะ2นะคะเสร็จแล้วก็คือ1 2นะคะเพราะว่าเราจะทำเสามันนะคะ2ใช่ไหมคะ1 2แล้วก็1 2นะคะโซ่2นะคะเราหมุนวนหัวเข็ม2ครั้งหนึ่งสองนะคะแล้วก็หนึ่งครั้งนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็หมุนหัวเข็มนะคะแล้วก็ลงไปใช่ไหมคะแล้วก็ก็หมวดหัวเข็ม2นะคะ1 2นะคะเพราะว่าตัวนี้คือตัวเสานะคะ1 2นะคะแล้วก็1 2นะคะ1 2เสร็จ1 2หนึ่งสองนะคะแล้วก็หนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งนะคะก็ลงช่องละสามนะคะเพื่อนๆลงช่องละสามนะคะพอดีกันนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆ นี่เขาก็จะมาจอดกันพอดีเลยค่ะนะคะแล้วก็เสร็จนะคะ
แอดลงไปเลยนะคะผ่านเหรียญหนึ่งนะคะเนี่ยหาหนึ่งเนี่ยเสร็จแล้วเราตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็มีทั้งหมด4มุมเมืองเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจนะคะข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวเราซ่อนได้อีกครั้งนึงนะคะก็เป็นทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมี4มุมนะคะ4มุมเนี่ย4มุมเมืองนะคะแล้วเราต้องมาถักตรงนี้อีก1รอบนะคะถักตรงนี้ให้มันดูหนานะคะนะถักโซ่หนึ่งก่อนนะคะเผื่อมาตอนจบนะคะหมวดลงไปเลยนะคะ1ถักลงไปเลยนะคะถักแบบธรรมดานะคะถักเพิ่มนะคะถักลงไปในช่องแบบนี้นะคะเพื่อนๆลงไปเลยนะคะแล้วสำหรับตัวตรงนี้เราลงในช่องนี้แย่ลงไปเลยนะคะแย่ลงไปในช่องนี้แล้วตัวนี้ในช่องนี้นะคะมันจะทำให้เราเห็นช่องเล็กขึ้นนะคะเพื่อนๆทำไปอีกอันนึงนะคะเราจะมิกเป็นสีอื่นก็ได้นะคะมิกเวลาเราต่อกันมันจะดูสวยนะคะเพื่อนๆนี่เสร็จแล้วเห็นไหมคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปเรามาที่เราทำไว้1โซ่นะคะนะคะแล้วก็แย่ลงไปเลยนะคะเนี่ยแย่ลงไปแล้วใช่ไหมคะนะคะเอามาคึบก็เป็นอันเสร็จนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะตัวนี้คือเราซ่อนมาลึกแล้วไม่เป็นไรนะคะตัดทิ้งนะคะทิ้งได้เลยนะคะตัวนี้ไม่เป็นไรนะคะทิ้งได้เลยนะคะเราซ่อนมาแล้วใช่ไหมคะเนี่ยก็จะประมาณนี้เห็นไหมคะตัวนี้คือเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะตัวนี้เราก็ซ่อนเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็แต่งตัดออกให้มันเรียบร้อยแล้วก็ไปประกอบนะคะเพื่อนๆมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมคะนี่สวยไหมคะนี่ค่ะมุมของเขานะคะนี่สี่มุมนะคะเพื่อนๆคนไหนไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะเวลาต่อเนี่ยสมมุติว่าเพื่อนๆอยากได้สีอื่นนะคะการอยากได้สีนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ลายนี้ก็ได้นะคะลายนี้ก็ได้ตัวกึ่งกลางของตัวนี้เริ่มต้นใหม่คือตัวที่2นะคะโซ่ที่นับไปเลยนะคะ1 2โซ่ที่2แล้วก็เย่ข้างบนนะคะข้างบนแล้วก็แย่ผ่านมานะคะแล้วก็ตัวนี้ก็แย่ไปแล้วก็หมุนข้างล่างแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ผ่านตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเห็นไหมคะนี่ติ๊กคืออยากให้เห็นชัดๆเนาะคือเราจะแยกข้างบนอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแยกข้างบนลงล่างนะคะแล้วก็แยกข้างล่างลงข้างบนนะคะเอามาเกาะได้ตัวนี้นะคะนะคะแล้วก็ผ่านตัวนี้เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็แยกอย่างนี้นะคะทิ้งเขาวางข้างล่างนะเนี่ยเห็นไหมเอาเห็นไหมแย่อย่างนี้นะคะแย่ข้างบนเกาะ
ตัวนี้ข้างล่างเอาขึ้นมาผ่านตัวนี้นะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้ก็แย่ที่เราถักนะคะนะคะแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาอย่างนี้นะคะมันจะมีตามล็อกนะคะนี่เห็นไหมจะถึงมุมแล้วนะคะก็เอาไว้ต่ออีกนะคะประมาณนี้ลงไปตามหลักนะคะแล้วก็หมุนข้างล่างขึ้นมานะคะแล้วก็เอามาผ่านตัวนี้ก็ได้อย่างนี้นะคะนี่นะคะก็รอดอกต่อไปนะคะประมาณนี้นะคะนี่คือวิธีการต่อนะคะสวยไหมคะนี่เห็นไหมมันจะได้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมสวยไหมคะแล้วก็มาเจอกันคลิปใหม่นะคะคำติชมยังไงก็บอกการมานะคะเพื่อนๆนะคะ